สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับถ้าเราบอกว่าวันนี้เนี่ยเราไม่มีกินวันนี้เราจนวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีวันนี้เนี่ยขายของก็ไม่ค่อยได้แต่ถามพี่น้องอยู่นะครับว่าแล้ววันนี้เนี่ยเรายังมีชีวิตอยู่ไหมคำตอบก็คือยังมีชีวิตอยู่แต่ถามว่าคนที่จนกับเราเนี่ยมีอีกไหมครับเราขับรถเก๋งก็มีคนขับมอเตอร์ไซค์ซึ่งเขาจนกว่าเราคนที่เขาขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็จะดูคนขับจักรยานซึ่งจนกว่าเราคนขับจักรยานก็จะดูคนที่เดินคนที่เดินก็จะดูคนที่นั่งคนที่นั่งก็ดูคนที่นอนนั่นคือแย่แล้วล่ะครับนี่แสดงให้เห็นว่าบางครั้งเราก็ดีกว่าคนอื่นตั้งหลายเท่าท่านหญิงไอชาราดิยัลลอฮุอันฮานี่บอกว่าอาลีมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราอยู่ในวงวานของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใน1เดือนเต็นชะฮรอนนี่นะครับลานัสตาวกิดูบินาริไฟควันไฟไม่เคยพวยพุ่งออกมานะครับวะมาฮุวะอิลลัตัมรุวัลมาอูไม่มีสิ่งใดเว้นแต่อะไรครับเว้นแต่เรื่องของอินทผลัมกับน้ำท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเดือนๆภรรยาของท่านนบีเป็นเดือนๆลูกของท่านนบีเป็นเดือนๆกินอินทผลัมกับน้ำถามพี่น้องหน่อยนะครับว่าในสังคมเนี่ยในสังคมที่ยืนอยู่นี้นะครับเรามีใครบ้างนะครับจนถึงขนาดว่ากินอินทผลัมกับน้ำเป็นเดือนอย่าว่าแต่เป็นเดือนเลยครับแค่วันเดียวหรือมื้อเดียวก็แทบจะไม่มีแต่ถามว่าคนจนที่สุดในเมืองไทยเรานี่นะครับจนสุดๆเนี่ยอาหารอย่างน้อย3มื้อแต่ในแต่ละมื้อจะมีของมากของน้อยนั่นก็อีกประเด็นนึงแต่3มื้อนี่แน่ๆนี่แสดงให้เห็นว่ายังมีคนที่แย่กว่าเราแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าเราที่บ่นว่าแย่มุสลิมในยุคปัจจุบันที่บ่นว่าแย่นบีแย่กว่าใช่ไหมใช่แต่นบีเนี่ยละหมาดในยามค่ำคืนจนกระทั่งเท้านี่บวมเท้านี่ฉีกท่านหญิงไอชาถามท่านนบีว่าท่านนบีคะท่านเนี่ยความผิดในอดีตปัจจุบันอนาคตอัลลอฮ์ดีลีทลบเกลี้ยงหมดเลยแล้วทำไมถึงละหมาดขนาดนี้อีกนบีบอกว่าจะไม่ให้ฉันเป็นอับดันชะกูรอจะไม่ให้ฉันเป็นเบาที่เคารพที่อิบาดะห์ที่นอบน้อมที่ชูโก้ต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะอาลากันนั่นหรือนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าที่จริงแล้วเรากินดีอยู่ดีกว่านบีด้วยซ้ำแต่บางทีละหมาดตะฮัจญุดของเราเนี่ยแทบไม่ได้ทำแต่นบีเองแย่เดือนหนึ่งเดือนกินอินทผลัมกับน้ำแต่อิบาดะห์ฟัรดูเนี่ยไม่ต้องถามถึงแล้วล่ะครับแต่นี่เขาเรียกว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ซุนนะห์ที่เน้นหนักให้กระทำแต่เป็นซุนนะห์ที่เน้นหนักให้กระทำนี่ก็ยังทำเยอะกว่าคนอื่นนั่นแสดงให้เห็นถึงความเป็นเบาที่ขอบคุณวันนี้ไม่อยากให้พี่น้องบ่นครับวันนี้ไม่อยากให้พี่น้องโอดควรแต่อยากให้พี่น้องได้มองว่าเราเนี่ยเป็นมีฐานะแบบนี้แต่ยังมีคนที่มีฐานะต่ำกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เราอยู่แบบนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พอใจในสิ่งที่ตนเองมีที่สำคัญไปกว่านั้นอามันของเราต้องให้มากกว่าวิถีชีวิตที่เราเป็นอยู่ฐานะที่เราเป็นอยู่นั้นขอให้อามันเนี่ยเยอะกว่าเพราะอามันนี่แหละจะไปประกาศไปโฆษณาไปเป็นพยานยืนยันให้เราเป็นเหตุที่ทำให้เราเข้าสวรรค์วะบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์